เอาละครับก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม MaSea Tactical Base Defense นะครับก็เป็นแนวเกม Defense Tower นะคล้ายๆนะก็เนื้อเรื่องคร่าวๆนะครับเหมือนว่ามนุษย์โลกอ่ะจะไปตั้งรกรากอยู่ที่ดาวอังคารนะครับแต่ว่าเกิดเชื้อโรคเชื้อร้ายหรืออะไรสักอย่างนะครับทำให้คนกลายเป็นซอมบี้นะก็น่าสนใจดีนะครับแต่มันจะเป็นเกมแนว Defense Tower นะครับไม่ค่อยได้วางแผนอะไรสักเท่าไหร่นะแบบว่าไม่ได้สร้างยูนิตอะไรมากมายนะครับเน้นสร้างป้อมมากกว่านะครับเน้นสร้างป้อมมากันพวกซอมบี้พวกเนี้ยลองเล่นกันดูเลยแล้วกันนะครับPlease stand by. Security verification in progress. Access granted. Welcome, Commander. In brief, you will receive confidential information about your mission. The colonization team of ISS Aurora performed significant work establishing the first human settlement on planet Mars. This represents the pinnacle of human pioneering.And success or failure will have drastic effects across the world. In the midst of preparations, the exploration rovers have encountered an unidentified threat. All measures of the first settlement were aborted for security reasons. A specialist team has been commissioned to locate the affected areas. As a result, several architectural structures were discovered.Material samples indicate a terrestrial origin. Specific analyses date the building material to the year 1960 and point to a non-explainable Sovietic type of construction. In addition, unidentified objects were detected in the danger zones, apparently technical structures that could contain vital information. Dr. Sasha is assigned to your team for their analysis.From the data we received, we pieced together a mission plan, which targets 20 sites. Your primary objective is to exterminate all threats at each site. Second task is to clarify the origin, in order to ensure absolute safety in the future. At your arrival at the ISSA, your team will await you on board of the Revelation. Edgar Tolman, your captain, will help with navigation.On behalf of the ISSA, we wish you and your team a successful mission, Commander. We count on you. ก็มาแล้วนะครับจากเนื้อเรื่องเมื่อกี้นะอาจจะแปลได้คร่าวๆนะเพราะว่ามันไม่มีซับให้นะอย่างที่บอกไปตอนแรกครับคือมนุษย์โลกเนี่ยสามารถมาตั้งโคโลนีบนดาวอังคารได้แล้วนะโดยองค์กร ISSA นะครับย่อมาจาก International Space Station Aurora นะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์เหมือนเป็นโรคระบาดนะเกิดขึ้นบนดาวอังคารนะครับทำให้คนติดเชื้อนะครับกลายเป็นซอมบี้นะอยู่ๆก็กลายเป็นซอมบี้นะครับเราก็ต้องคอยกำจัดมันให้หมดนะครับเราต้องเหมือนตามหาไอ้ดร.ซาร่าอะไรสักอย่างเนี่ยดร.ซาร่านะครับแบบเป็นนักวิจัยนะนักวิทยาศาสตร์นะครับในการค้นหาค้นพบอะไรพวกนี้เกี่ยวกับยารักษาโรคนะครับแล้วก็เหมือนมีวัตถุปริศนานะครับไอ้โมโนไลท์อะไรนั่นน่ะอ่านถูกป่ะไม่รู้นะโมโนไลท์นะเหมือนเป็นแผ่นหินนะแผ่นหินมีพลังงานบางอย่างนะครับอ่ะก็ลองไปเล่นกันดูเลยแล้วกันนะครับด่านแรกด่านที่1มิชชั่นที่1นะครับบอร์เดอร์โซนนะก็เป็นเขตแดนนั่นเองนะครับเขตแดนอันนี้คือระดับความยากนะครับก็เอากลางๆแล้วกันนะเพราะว่าอันแรกก็จะง่ายเกินไปนะครับอันล่างก็น่าจะยากเกินขอกลางๆแล้วกันนะอ่ะกดเริ่มเลยแล้วกันนะครับ Commander We're 5 minutes out from the dark zone. I'll be taking the lander down near the border for a safer approach. We don't know what's out there or if it's bringing friends. In any other situation, caution would be king.Here we need to move fast. If those things can find a small rover, it won't take them long to find us. โอเคครับก็ถ้าแปลตรงนี้นะก็เหมือนว่าเรามีเวลาอยู่5นาทีนะครับที่จะออกจากตรงนี้มีเวลาแค่5นาทีนะครับต้องคอยป้องกันฝูงซอมบี้นะเราไม่รู้ว่ามันจะมาทางไหนนะครับมี2ทางตรงนี้2ทางคอยป้องกันด้วยแล้วก็ให้ระวังให้ดีนะครับระวังคุ้มกันคนให้ได้นะตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็เหมือนต้องอพยพให้ไวเลยนะครับเนี่ย move fast ตรงนี้
แล้วก็เหมือนให้ไปหาsmall rover นะครับเป็นการเคลื่อนย้ายคนนะน่าเป็นเคลื่อนย้ายคนหรือเปล่าหรือเคลื่อนย้ายอะไรสักอย่างนี่แหละลองไปได้ก็ดูเลยแล้วกันนะครับมาเวฟของสตูนะครับมี4เวฟนะครับทรัพยากรของเรามี1อันนะน่าจะเป็นไอ้แร่นี้หรือเปล่าน่าเป็นแร่นะครับแล้วนี้ก็คือวัตถุดิบของเรานะในการสร้างฐานนะครับ energy hub มี3คนมี5คนนะครับอ่ะลองเล่นดูมาแล้วเฮ้ยภาพก็สวยอยู่นะภาพสวยอยู่เฮ้ยมันด็อกเตอร์ซาร่าไม่ใช่เหรอเนี่ยผู้หญิงมันด็อกเตอร์ซาร่านี่เอาเหมือน EP แรกก็มาสอนเล่นนะตอนแรกนะครับอ๋อหมุนกล้องนี้ในการคลิกเมาส์ซ้ายนะครับอันนี้ก็ซูมเข้าซูมออกอ๋อโอเคเลยกดตรงกลางอ๋อหมุนได้นะครับหมุนได้กดตัว V reset view อ๋อจัดไปให้วาง energy hub 3อันนะครับplace them to create a power grid to which we can connect our building ก็ energy hub เนี่ยเอาไว้สร้างพลังงานนั่นเองนะให้พวกโรงงานของเราอ่ะโอเคลองสร้างดูเลยแล้วกันนะ energy hub 3ที่เฮ้ยนี่มันไอ้โมโนไลท์อะไรนี่ไม่ใช่เหรอเนี่ย next you should build an extractor on the crystal field to secure our building material select โอเคพอเราวาง energy hub เสร็จแล้วนะครับเขาก็ให้เราสร้างเป็นเหมือนเป็นตัวขุดอ่ะนะตัวขุดแร่นะครับนี่ตัวขุดแร่โอเค build our first defense tower now select an energy ต่อมาก็ให้สร้างป้อมปืนโดยให้ไวเลยนะครับสร้างป้อมปืนให้ไวสร้างเรียบร้อยแล้วป้อมปืน every building except the energy hubs needs to be manned by a crew member แล้วก็สิ่งปลูกสร้างทุกชนิดนะครับต้องการคนในการทำงานด้วยนะกดตัว C นะครับในการกดคนให้ไปใส่ในนี้โอเคคนมี5คนก็คือแรงงานเราก็มีแค่5แรงงานนะครับโอเคเข้าใจแล้วเนี่ยแล้วรถแรกก็จะมาขุดแร่เรื่อยๆเฮ้ยอะไรมาก็เหมือนตอนนี้เราไม่รู้ว่ามันจะมาข้างบนหรือข้างล่างนะครับเนี่ยโมโนไลท์อะไรเนี่ยเป็นหินอะไรสักอย่างนะครับด็อกเตอร์ซาร่าเป็นคนวิจัยนะอาจจะมีความลับบางอย่างนะกับหินก้อนนี้เฮ้ยซอมบี้มา New Enemy ไปแล้วผมไปนู้นยังไงวะมันขยับไม่ได้อะขยับไม่ได้ครับเกิดอะไรขึ้น First Kill โอเคได้แล้วขยับได้แล้วเว้ยเมื่อกี้เหมือนติดบั๊กอุ้ยซอมบี้มาเพียบเลยว่ะไอ้ภาพสวยอยู่นะแล้วมันไม่ยิงสักทีอ่ะอ๋อระยะใกล้นะครับระยะโคตรใกล้เลย New Enemy Walker นะ Walker กับWaker Waker คือตัวคานนะครับ Walker คือตัวเดินเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แหละได้อยู่แหละได้อยู่ไอ้ฝั่งนี้ก็จะมาเว้ยอ๋อนี่เป็นเว็บบอกโอเคเดี๋ยวสร้างป้อมปืนก่อนป้อมปืนเอาสักตรงนี้อย่างละป้อมก่อนน่าจะพอนะครับอ่ะโหนใส่ไปป้อมหนึ่งใช้200นะครับตอนนี้เรามี218นะไอ้แร่อะแร่สร้างฐานนะครับเหลือ2คนงั้นสร้างฝั่งนี้เพิ่มดิเดี๋ยวสร้างเพิ่มฝั่งอีกอันนึงอะนะอ่ะคนเข้าไปคนก็เหลือแค่คนเดียวนะครับน่าจะพอดีนะฝั่งละ2โอเคโหยฝั่งนี้ได้มาเว้ยขึ้นป้อมปืนไปได้ไหมเอายิงไม่ถึงเอ้ยเอาคนมายิงได้ไหมเอ้ยคนยิงได้อยู่นะโอเคคนยิงได้ด้วยเว้ยนึกว่าต้องใช้แต่ป้อมปืนอย่างเดียวนะคนธรรมดาก็ยิงได้นะครับสองป้อมน่าจะเอาอยู่นะสองป้อมมาเยอะเลยเว้ยเฮ้ยโอเค200แล้วสร้างอีกป้อมนึงคนเข้าไปมาเว้ยซอมบี้เพียบเลยอันนี้เว็บที่3แล้วนะครับเว็บที่3ยิงมันไอ้ฝั่งนี้ก็มาเหรอผมไม่มานะนึกว่ามาพร้อมกันเอ้ยได้อยู่เปล่าเนี่ยเยอะนะเนี่ย
ได้อยู่ได้อยู่เขาบอกว่าให้ทำลายได้แล้วนะทำลายได้แล้วNothing awaits us. You should sell our smaller buildings in the north as soon as you are ready. We can really use crew and building material to strengthen the southern front. ให้ทำลายได้แล้วนะครับแล้วก็ไปกันข้างล่างอ่ะไปกันข้างล่างให้กดยากเว้ยกดยากอยู่โอเคกันข้างล่างแสดงว่ามาเยอะหรือไงอุ้ยน่าจะเยอะว่ะเวฟสุดท้ายเร็วๆๆๆขึ้นป้อมเร็วทันมั้ยเนี่ยขึ้นป้อมหน่อยเยอะว่ะโคตรเยอะทางเพิ่มได้มั้ยอ๋อเต็มที่ได้แค่3ป้อมนะครับเต็มที่ได้3ป้อมนะในการใช้ไฟฟ้านะครับโหโคตรเยอะเลยข้างบนคงไม่มาแล้วนะไม่น่าจะมาอ๋อนี่ไงมันมี3เส้นนี่ไงก็สมจริงดีนะมี3เส้นก็ใช้3ป้อมอะไรอย่างเงี้ยโอเคหมดยังหมดยังวอล์กเกอร์เรียบร้อยจบยังด่านแรกเรียบร้อยครับ right. กัปตันโทบินเหรอคนนี้ There's still a long journey ahead but we've taken our first step My heart won't stop racing It's one thing to read a report but seeing them up close What the hell happened to these peopleIf we do our job, we may just find out. โอเคไอ้กัปตันก็บอกว่าเหมือนเป็นแค่ก้าวเล็กๆของเรานะหนทางนี้ยังอีกยาวไกลนะครับแบบมีแบบอะไรอะแบบมีข้อสงสัยนะครับว่าทำไมเกิดเหตุอะไรกับคนพวกนี้นะกลายเป็นซอมบี้เนี่ยเกิดอะไรกันขึ้นนะครับไอ้ดร.ซาร่าก็บอกว่าก็นั่นแหละเป็นงานของเรานะที่ต้องค้นหานะครับว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคนี่เป็นแค่ก้าวแรกๆของเรามวลมนุษยชาติลองไปต่อแล้วกันนะครับไปด่าน2เห็นมันมีอะไรด้วยเนี่ยอันล็อกเพิร์กอ่ะมีความสามารถครับนี่ไงรีแพร์คอร์สลบ 50% อ่ะใส่ไปโอเคอันนี้คืออะไรอ่ะแท่งนี้กดไม่ได้นะครับครั้งนี้เหมือนจะมาเป็น2ฝั่งนะซ้ายกับขวานะครับอ่ะลองเล่นดูภาพก็สวยใช้ได้นะเกมนี้ We're coming up on the second location now. ตอนนี้เรามาสถานที่ที่2แล้วตอนนี้ With the upgrades that our engineers just finished, we should be able to handle them. ก็บอกว่ามันจะมี2ทางนะพี่ซอมบี้จะบุกโจมตีมานะทั้งซ้ายทั้งขวาต้องแบบตั้งป้อมปืนให้ไวๆด้วยอ่ะลองดูก็จำนวนศัตรูนะครับมา4เวฟนะแล้วก็ฟิลทรัพยากรของเราก็มีฟิลเดียวเหมือนเดิมนะครับแมทเทียลเริ่มต้นมี760นะก็เยอะนะครับแล้วก็ energy ครับมี2อันก็คล้ายๆเมื่อกี้นะมี5คนคล้ายๆกันนะอ่ะก็มาแล้วนะครับมาแล้วด่าน2มาแล้วมีสแกนด้วยขอรีบสร้างก่อนเลยแล้วกันนะครับสร้างตรงนี้อ่ะนี่ก็ตรงนี้เฮ้ยมาแล้ววะไวจังโหมาไวเกินน่ะไอ้ด็อกเตอร์นี่บอกต้องการตัวอย่างอะไรสักอย่างอ่ะนะขอตัวอย่างหินนี่ไงในการวิจัยนะครับตัวอย่างหินขอสร้างฝั่งละอันไปก่อนไว้เฮ้ยแล้วก็ตัวขุดแร่คนเข้าไปIf we expand the extractor, we can gather the resources we need to upgrade our weapons. เฮ้ยอัปเกรดได้ด้วยนะอัปก่อนเลยแล้วกันไหมอัปเกรดป้อมได้ด้วยยิงไปดิไอแร่นี่ก็อัปเกรดได้นะครับแร่นะอัปเกรดได้ด้วยหูมาเยอะว่ะป้อมเดียวเอาอยู่ไหมเนี่ยผมว่าเหมือนเสียงมันไม่ค่อยตรงๆอ่ะนะเสียงมันยังไม่ตรงเท่าไหร่นะครับอาจจะมีบั๊กบ้างเล็กน้อยโอ้การอยู่เอาไว้เนี่ยเอาช่วยยิงก่อนดิทหารเอาทหารมาช่วยยิงก่อนฝั่งนี้ขอเอ้ยอัปเกรดอัปเกรดแรกก่อนก็ได้อัปเกรดลงแรกก่อนโอเคแร่นี่นึกถึงสตาร์คราฟเหมือนกันนะแร่อย่างเงี้ยคล้ายๆสตาร์คราฟโอ้ฝั่งนี้ก็จะมาแล้วว่าเฮ้ยอ
ัพเกรด100นึงหรือสร้างเป็น2ป้อมก่อนมั้ยสร้างเป็น2ป้อมอ๋อ2ป้อมก็200นะอัพเกรดก่อนก็ได้มั้ยมาเฮ้ยยิงหน่อยยิงหน่อยถอยหน่อยถอยหน่อยยิงเออโหมาโคตรเยอะเลยว่ะซอมบี้มันก็เป็นคนทั้งนั้นน่ะนะฝั่งนี้เตรียมตัวมานะครับโหมาแล้วมาแล้วโอเคเคลียร์อยู่เว้ยอ่ะคนไปฝั่งนี้มาคนช่วยยิงก่อนเฮ้ยนี่เวนามี่ว่ะคอลเลอร์โอ้โหไอ้คันโคตรไวเลยว่ะคอลเลอร์คันไวเว้ยเฮ้ยเหมือนฐานอัพเกรดได้ด้วยนะแต่เงินไม่พอนะครับเนี่ยพอแล้วเหมือนเป็นโล่นะเหมือนสร้างโล่นะครับแต่ว่าสร้างเอาป้อมเพิ่มก่อนไหมแต่ไม่รู้ว่ามันจะมาฝั่งไหนเยอะเออมาฝั่งไหนเยอะวะโอ้ฝั่งนี้มาอีกแล้วขอกระจายป้อมหน่อยดิอันนี้เดี๋ยวขอขายก่อนกระจายมาตรงนี้คนเข้าไปคนเข้าไปอัพเกรดให้เลยอัพเกรดไปโหนี่โคตรเยอะคนเหลือคนเดียวนะครับคือคนนี้มาเว้ยกำลังมาเว้ยน่าจะไหวอยู่เอายิงหน่อยยิงหน่อยไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่แหละได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่ะขายป้อมนิดนึงอันนี้ก็ขยับมาตรงนี้โอเค2ป้อมเข้าไปเข้าไป2ป้อมน่าจะเอาอยู่นะ2ป้อม2ป้อมป้อมเวล2ด้วยน่าจะได้นะเอ้ยอัพเกรดได้ด้วยเหรอเวล3เฮ้ยเวล3ว่ะลองอัพอันนี้ให้แล้วกันนะเวล3นะเวล3ดูดิอุ้ยปืนเบิ้ลเริ่มว่ะฟูลเมทัลแจ็คเก็ตเดี๋ยวอัพให้ฝั่งนี้เป็นเวล1อยู่เลยอัพหน่อยอัพหน่อยเฮ้ยมันตีลงแร่แล้วว่ะแต่เราซ่อมได้นะครับเราซ่อมได้ออกแม็กคือเวล3เวล3คือแม็กแล้วได้อยู่ได้อยู่แต่ฝั่งเนี้ยอัพหน่อยได้อยู่ได้อยู่รีแพร์1บาทรอเงินนะรอเงินเดี๋ยวไปอัพให้ฝั่งนู้นเอ้ยมันเวฟสุดท้ายแล้วนี่หว่างั้นขายเลยเวฟสุดท้ายแล้วสร้างนี้อัพเกรดไปเลยอัพเกรดเวฟ3ไปเลยอัพซะเร็วๆเออยิงหน่อยอัพได้ไหมโอเคจัดไปเวฟ3 3ก็บอกโคตรเยอะดูดิยังเยอะเวฟสุดท้ายแล้วนะครับฝั่งนี้คงไม่มาแล้วนะไม่มาแล้วเนี่ยเคลียร์แล้วติ๊กถูกฝั่งนี้โคตรเยอะอะไรอ่ะมีสกิลด้วยเหรอเอ้ยอะไรอ่ะมันเป็นสกิลนะสกิลอะไรสักอย่างยิงมัน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 เวล3 3ก็บอกได้อยู่แล้วตัวสุดท้ายเคลียร์ว่ะเคลียร์เคลียร์เคลียร์That should thin them out enough here. But I still can't believe what we're seeing. แล้วก็มันเป็นเวลาหลายเดือนนะที่เราแบบเตรียมพร้อมมาเพื่อสิ่งนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่ามันเกิดขึ้นจริงๆที่นี่โอ้โหมันเกิดจากอะไรวะคนกลายเป็นซอมบี้นะครับรีฟันอ๋อรีฟันคืนร้อยหนึ่งเลยเว้ยโอเคก็เดี๋ยว EP แรกเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและมาคอมเมนต์ก่อนใคร